สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินแผ่ทุกคนนะครับพบกับผมนายจะเสียคนเดิมในไม่กี่วันที่ผ่านมากิจกรรม Lantern Light ก็ได้แจกตัวละครสีดาวให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงมีเพื่อนๆจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจแลกเหยาๆมาเข้าทีมกันใช่ไหมครับว่าแต่ว่าเหยาๆนั้นเล่นยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันนะเอาล่ะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมไว้แล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝาก Overtop Up ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้ง Genshin ImpactTower of Fantasy นี่นกคุณนี้บางแพ็คเนี่ยลดกว่า 40% จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ LINE ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะก่อนอื่นมาทราบตำแหน่งเบื้องต้นและก็วิธีการทำงานของสกิลต่างๆของเหยาๆกันก่อนละกันนะครับสำหรับเหยาๆนั้นเป็นตัวละครเดนโดฮิลเลอร์ที่มีความสามารถในการแปะไม้ในระดับกลางๆโดยการฮิลของน้องนั้นจะมาจากสกิล E และก็สกิลติเมทครับสำหรับสกิล E ของเหยาๆนั้นจะเป็นการเสกกระต่ายออกมาทิ้งไว้บนสนามซึ่งกระต่ายตัวนั้นเนี่ยจะปล่อยเมล็ดหัวไชเท้าออกมาและเมื่อเมล็ดไชเท้านั้นระเบิดออกหากโดนศัตรูก็จะสร้างความเสียหายธาตุไม้แต่หากโดนตัวเราเองเนี่ยก็จะฮิลตัวละครในสนามตาม HP ของเหยาๆนั่นเองครับโดยกระต่ายนั้นจะเล็งเป้าหมายตามเงื่อนไขคือหากเราเนี่ยเลือดน้อยกว่า 70% กระต่ายก็จะเล็งเป้าหมายมาที่เราแต่หากเราเลือดมากกว่านั้นเนี่ยกระต่ายก็จะสุ่มยิงที่มอนสเตอร์ในสนามครับซึ่งตรงนี้นั้นมีความสำคัญเล็กน้อยคือสำหรับตัวละครตีใกล้เราอาจจะไม่ต้องแคร์อะไรมากเพราะว่าเรายืนใกล้กับมอนสเตอร์อยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าเราจะเลือดมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า 70% ก็ตามหัวใจเท้าของเหยาๆก็จะทำหน้าที่ตั้งฮิลแล้วก็แปะไม้ในเวลาเดียวกันอยู่แล้วนั่นเองครับเพราะระเบิดหัวใจเท้านั้นเป็น AOE สามารถโดนทั้งเราแล้วก็ศัตรูได้พร้อมกันทำให้สำหรับตัวละครที่ตีใกล้ที่มักยืนแนบชิดติดมอนอยู่แล้วได้รับประโยชน์จากหัวใจเท้าของเหยาๆทั้งในเรื่องของดาเมจแล้วก็ฮิลในเวลาเดียวกันนั่นเองครับส่วนตัวละครระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเพราะเรามักจะยืนห่างมอนสเตอร์ทำให้หากเราหลบมอนสเตอร์ได้ไม่ดีพอจนทำให้เลือดของเรานั้นต่ำกว่า 70% บ่อยๆเหยาๆเนี่ยจะแปะธาตุไม้ใส่ศัตรูน้อยพอสมควรครับเนื่องจากกระต่ายหันมาฮิลเราบ่อยนั่นเองส่วนสกิลอัลติเมทของเหยาๆนั้นจะเป็นการเสกกระต่ายเพิ่มขึ้นมาในสนามเพื่อเพิ่มปริมาณการฮิลรวมถึงการแปะไม้อีกทั้งยังมีการเพิ่มค่าความต้านทานธาตุไม้ให้กับเหยาๆอีกด้วยแต่ข้อเสียของสกิลอัลติเมทนั้นก็คือเราไม่สามารถสลับเหยาๆออกจากสนามได้เพราะจะเป็นการแคนเซิลอันติของเหยาๆทันทีนั่นเองครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วเหยาๆนั้นจะฮิลจากสกิล E ได้พอประมาณปริมาณการฮิลอันมหาศาลจะอยู่ที่สกิลติเมทของเธอครับแต่ปัญหาหลักคือเมื่อเรากดสกิลติเมทนั้นเราไม่สามารถสลับเหยาๆออกจากสนามได้นอกจากนั้นดาเมจของสกิลติเมทของเหยาๆเนี่ยก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นทำให้หน้าที่ของสกิลติเมทของเหยาๆนั้นเป็นเหมือน emergency healing กล่าวคือเราจะกดเมื่อเลือดของตัวละครนั้นวิกฤตมากๆเท่านั้นเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกดทุกโรเตชันเนื่องจากหากเรากดอันติของเหยาๆแล้วเอาเหยาๆมายืนบนสนามเนี่ยมักจะเป็นการทำให้ทีมเสีย DPS นั่นเองครับดังนั้นโดยภาพรวมแล้ววิธีการเล่นของเหยาๆก็เลยจะเป็นแค่การกดสกิล E แล้วสลับออกเท่านั้นส่วนสกิลอัลติเมทนั้นเราจะกดเมื่อจำเป็นเท่านั้นครับอย่างไรก็ดีมีบางสถานการณ์เหมือนกันที่เราจำเป็นต้องกดอันติของเหยาๆทุกโรเตชันยกตัวอย่างเช่นเราเอาทีมของเราเนี่ยไปเจอกับมอนสเตอร์ที่ลดเลือดเราอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นหมาป่าไฟฟ้าหรือว่าหมาป่าหินเป็นต้นหรือเราเล่นในทีมที่มีเซลล์ดาเมจเข้าตัวเองด้วยอย่างรุนแรงยกตัวอย่างเช่นตัวของทีมนิโรบลูมทำให้การฮิลจากสกิล E อาจจะไม่เพียงพอครับหรือในทีมที่ไม่มีคนออนฟิลเป็นหลักแรงจนทำให้เราเนี่ยพอจะเอาเหยาๆมาออนฟิลได้เราอาจจะบิวER ให้กับเหยาๆเพื่อกดสกิลดาเมจเพิ่มการแปะไม้มากขึ้นเป็นต้นครับซึ่งไอ้กรณีเหล่านี้นั้นก็จะมีความสำคัญในแง่ของการบิวสเตตER ให้กับเหยาๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยในส่วนนี้กันอีกทีในพาร์ทของสเตตัสแล้วก็ดีแฟกต์แล้วกันนะครับพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเรามาดูเรื่องของวิธีการบิวตัวละครกันบ้างในเรื่องของเลเวลนั้นในทางทฤษฎีเราควรอัพขึ้นเลเวล90เพราะว่าตัวละครนี้ฮิลตาม HP การอัพเลเวลขึ้น90นั้นส่งผลต่อเบส HP ของตัวละครเป็นอย่างมากทำให้เราฮิลแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับและนอกจากนี้เหยาๆยังเป็นตัวละครธาตุไม้ซึ่งปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุไม้นั้นเป็น Transformative Reaction และ Additive Reaction ซึ่งเลเวลเนี่ยส่งผลต่อดาเมจค่อนข้างมากครับทำให้เหยาๆเนี่ยพอจะคุ้มค่าในการอัพเลเวลขึ้น90อยู่ประมาณนึงอย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติเนี่ยแต่ละคนต้องการการฮิลไม่เท่ากันคนที่เล่นเก่งมากๆแล้วปริมาณการฮิลที่ใช้นั้นก็อาจจะไม่ได้เยอะมากทำให้บางทีการอัพเลเวลขึ้นแค่70หรือ80ก็อาจจะเพียงพอใช้แล้วนั่นเองครับและดาเมจส่วนตัวของเหยาๆนั้นเราก็อาจจะพอละทิ้งได้ในหลายๆสถานการณ์ทำให้เราไม่จำเป็นต้องอัพขึ้น90ก็ได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือผมแนะนำให้อัพอย่างน้อยเนี่ยเลเวล70แต่เราอาจจะอัพเพิ่มได้ในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราฮิลไม่พอนั่นเองครับส่วนเรื่องของทาเลนต์นั้นจะส่งผลต่อดาเมจของเหยาๆค่อนข้างน้อยมากๆหลักๆแล้วเราจะอัพเพื่อเรื่องของการฮิลเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราอัพสกิล E แล้วก็ Q เป็นหลักโดยจะอัพขึ้นถึงเลเวลเท่าไหร่เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าฮิลของเหยาๆเพียงพอในการใช้งานของเราแล้วหรือยังนั่นเองครับอ
ยามิไลฟ์แอปไลฟ์โซที่จะพาทุกคนเนี่ยเพลิดเพลินไปได้ทั้งวันกับฟีเจอร์สาวสุดน่ารักแล้วก็ฟังก์ชันการชมไลฟ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเพื่อนๆสามารถสัมผัสประสบการณ์การดูไลฟ์ที่เพลิดเพลินที่สุดได้แล้ววันนี้ที่ App Store แล้วก็ Google Play และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมกับกิจกรรมดีๆได้ที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะอยากดูโชว์ดีๆต้องยามิไลฟ์นะครับต่อมาเป็นเรื่องของสเตตัสแล้วก็อาร์ติแฟกต์ซึ่งอันนี้เราจะดูตามทีมที่เราพาหยอกๆไปเล่นนะในส่วนของนาฬิกานั้นเราสามารถเลือกได้2อย่างคือ ER กับ HP ซึ่งเราจะเลือกอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมนั้นๆที่เราพาไปเนี่ยจำเป็นต้องกดอันติของหยอกๆในทุกโรเทชันหรือเปล่าถ้าจำเป็นเราก็ใช้เป็นนาฬิกา ER แต่ถ้าไม่จำเป็นเราก็ใช้เป็นนาฬิกา HP% ครับส่วนถ้วยนั้นไม่มีทางเลือกเราเลือกได้แค่ HP% แล้วก็ส่วนหมวกนั้นเราจะเลือกเป็นตัวของ Healing Bonus แต่สำหรับใครที่ให้หยอกๆถือเป็น Fullness Land เราอาจจะใส่เป็น Key Rate แทนเพื่อทำให้เราสามารถพล็อก Fullness ได้นั่นเองครับอย่างไรก็ดีสำหรับคนที่มีความสามารถในการเล่นฮีลปริมาณน้อยได้บางทีเราอาจจะบิลดาเมจให้กับเหยาๆแทนก็ได้นะซึ่งในกรณีแบบนี้นั้นนาฬิกาที่เราจะใช้เป็นนาฬิกา EM ถ้วยนั้นเราสามารถเลือกได้2อย่างครับคือ EM กับ Dendro Bonus แล้วก็ส่วนหมวกนั้นเราสามารถใส่ได้ทั้งครีแล้วก็ EM เช่นเดียวกันโดยในทีมนิโรบลูมนั้นสำหรับเหยาๆที่บิลเป็นดาเมจเนี่ยเราอาจจะ prefer EM ล้วนมากกว่านะครับเนื่องจากปฏิกิริยาธาตุบลูมนั้นแรงแค่ตามเลเวลแล้วก็ EM เท่านั้นในส่วนของ Damage Bonus แล้วก็ตัวของค่าครีนั้นทีมบลูมเนี่ยแทบไม่สนใจเลยนั่นเองส่วนในทีมควิกเคนนั้นเหยาๆที่บิลเป็นดาเมจเราอาจจะ prefer เรื่องของ Damage Bonus หรือว่าครีมากกว่านะครับเพราะปฏิกิริยาสเปรดนั้นเป็นการแจกค่าแฟลตดาเมจซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากแฟลตดาเมจได้เยอะขึ้นหากเรามีโบนัสดาเมจแล้วก็ครีแวลูที่สูงนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเซตอาร์ติแฟกต์นั้นก็ให้เราดูก่อนครับว่าทีมของเรามีดาเมจธาตุไม้เป็นองค์ประกอบหลักของทีมหรือเปล่าถ้ามียกตัวอย่างเช่นเราเล่นทีมสเปรดไฮเปอร์บลูมบลูมหรือว่าเบอร์เจียนหากทีมของเรายังไม่มีคนใส่ตัวของดิวูดเมมโมรีก็ให้เราเนี่ยเอาดิวูดเมมโมรีให้กับตัวของเหยาๆได้ใส่ครับแต่หากมีคนใส่แล้วหรือว่าเราเอาเหยาๆไปเล่นในทีมที่ดาเมจธาตุไม้ไม่สำคัญยกตัวอย่างเช่นทีมแอกราเวทที่ดาเมจหลักของเราเป็นไฟฟ้าเหยาๆอาจจะหนีมาใส่เซตอื่นแทนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใส่เป็นตัวของ4เมเดนเพื่อเพิ่มปริมาณการฮีลใส่เป็นตัวของ4 Gilded Dream ในกรณีที่เราอยากให้เหยาๆนั้นมีดาเมจส่วนตัวด้วยใส่เป็น4 Tasty เพื่อแจกบัฟ ADK ให้กับเพื่อนร่วมทีม 20% หรือเราจะใส่เป็นยัมเซต2ก็ได้นะครับโดยเราอาจจะเลือกเป็น2 Ocean Hill Claim 2 Maiden หรือว่า2 Tasty เพื่อช่วยในเรื่องของการฮีล2 Divine Memory 2 Wanderer หรือว่า2 Gilded Dream เพื่อช่วยในเรื่องของดาเมจส่วนตัวหรือว่าอาจจะเลือกเป็นตัวของ2 Emblem ในกรณีที่เราเอาเหยาๆไปเล่นในทีมที่จำเป็นต้องกดอันติของเหยาๆก็ได้นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่อยากคิดอะไรมากโดยสรุปก็คือให้เราดูว่าเราจำเป็นต้องใส่ Divine Memory ให้กับเหยาๆมั้ยถ้าไม่เนี่ยเราสามารถใส่ Artifact อะไรก็ได้นั่นเองครับส่วนเรื่องอาวุธนั้นที่ดีที่สุดสำหรับเหยาๆคือ Fullness Land แม้เหยาๆจะอยู่ในทีมที่ไม่จำเป็นต้องกดสกิลเดเมจของเหยาๆเลยก็ตามอาวุธชิ้นนี้ก็ยังคงดีอยู่นะครับเพราะอาวุธชิ้นนี้นั้นมีการสร้างอนุธาตุที่เป็นประโยชน์กับทั้งทีมส่งผลทำให้เราสามารถทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราลด ER ที่ใช้ลงได้และนำสเตตไปลงกับดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองครับส่วนหอกทางเลือกอื่นๆนั้นก็จะเป็นตัวของ Back Tassel ซึ่งช่วยในเรื่องของการแจก HP% ให้กับเหยาๆทำให้เหยาๆนั้นฮีลแรงขึ้นนั่นเองครับส่วนหอกอื่นๆนั้นไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษอาจจะมีหอกชิ้นหนึ่งที่พอจะดูดีอยู่บ้างคือ Kitten Spear แต่ก็จะดูดีแค่เฉพาะในทีม Nero Bloom เท่านั้นเนื่องจากตัวของ Kitten นั้นให้ตัวของ EM แล้วก็พลังงานกับตัวละครที่สวมใส่ซึ่งเหยาๆในทีม Bloom นั้นเราได้ใช้ทั้งคู่เลยเหยาๆนั้นสามารถเอา EM ไปใช้เพื่อทำให้ Bloom ที่เกิดขึ้นจากเหยาๆแนวแรงขึ้นได้และในทีมของ Nero Bloom นั้นเหยาๆก็ควรจะกดอันติทุกรอบเพื่อช่วยในเรื่องของการฮีลให้เพียงพอทำให้เปิร์กอาวุธที่ช่วยเรื่องของพลังงานเนี่ยได้ใช้งานได้ด้วยนั่นเองครับส่วนเรื่องของ ER Requirement นั้นอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องกดอันติทุกรอบขนาดนั้นค่าEnergy Rechargeนั้นอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรมากมายยกเว้นในบางสถานการณ์ที่ผมกล่าวไปในช่วงต้นครับเพราะฉะนั้นก่อนจะถามว่า ER ของตัวละครนี้ควรเป็นเท่าไรเราควรต้องตอบให้ได้ก่อนว่า ER นั้นจำเป็นหรือไม่โดยการดูว่าเรานั้นเอาเหยาๆไปเล่นในทีมแบบไหนแล้วก็ในสถานการณ์แบบใดซึ่งถ้าสรุปออกมาแล้วเราจำเป็นต้องกดอันติทุกโรเตชัน ER ที่ควรทำเนี่ยก็จะเป็นไปตามตารางนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนสามารถกดพอสและแคปหน้าจอไปใช้งานได้เลยนะสุดท้ายคือเรื่องของทีมเอาตามตรงเดนโดเทเวลเลอร์หรือว่าคอลเล่ไปในทีมแบบไหนได้เหยาๆก็สามารถไปในทีมแบบนั้นได้หมดเช่นเดียวกันครับในทีมควิกเคนไม่ว่าจะเป็นทีมแอกราเวทหรือว่าทีมสเปรดเราสามารถใส่เหยาๆในทีมแบบนี้ได้โดยในทีมแบบนี้นั้นเหยาๆจะกดแค่สกิล E เท่านั้นจากนั้นจึงค่อยสลับออกอันติเนี่ยจะใช้เฉพาะในกรณีที่เลือดของเราวิกฤตเท่านั้นนะครับทั้งนี้เพื่อไม่ให้เหยาๆในแย่งฟิลทางของตัวละคร DPS คนอื่นในสนามนั่นเองส่วนในทีมนิโรบลูมนั้นเหยาๆดูค่อนข้างดีเพราะมันเป็นการปลดล็อกให้เราสามารถเล่นตัวละครธาตุน้ำได้มากขึ้นเนื่องจากว่าเรามีตัวละครธาตุไม้ทำหน้าที่ในการฮีลแล้วนั่นเองครับทำให้ตัวละครธาตุน้ำของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แค่ตัวของบาบาร่าหรือว่าโคโคมิอีกต่อไปเราสามารถหนีไปใช้ตัวของซิงชิลเย่หลานหรือว่าตัวละครธาตุน้ำอื่นๆได้ครับโดยในทีมนี้นั้นผมแนะนำให้ทำยากับเหยาๆด้วยเพราะว่าทีมนิโรบลูมนั้นมีเซลดาเมจเข้าตัวด้วยนั่นเองการฮีลจากแค่สกิล E นั้นอาจจะไม่เพียงพอใช้ได้ครับ
ส่วนทีมไฮเปอร์บูมแล้วก็เบอร์เจียนนั้นเหยาเหยาก็ไปได้เช่นเดียวกันนะครับโดยหากเราเล่นเหยาเหยาคู่กับตัวละครธาตุไม้อีกหนึ่งตัวยกตัวอย่างเช่นตัวของออไอตัมแล้วก็ตัวของไนดาเพราะเรามีตัวของออไอตัมแล้วก็ตัวของไนดาเป็นตัวละครออนฟิลอยู่แล้วแต่สำหรับทีมไฮเปอร์บูมที่ไม่มีคนออนฟิลเป็นหลักแรงในกรณีแบบนี้นั้นเราอาจจะปั้นเอไอให้กับเหยาเหยาแล้วใช้เหยาเหยาออนฟิลก็ได้เพื่อเพิ่มปริมาณการแปะม้าจากสกิลเดเมจของเหยาเหยาทำให้ปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมเกิดมากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของควิกไกด์การปั้นเหยาเหยาตัวละครใหม่ของเรานะยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปั้นตัวละครนี้อย่างมีความสุขแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอทับอัพด้วยนะร้านนี้รับเติมเกมถูกมากเลยบางแพ็คลดเกือบ 40% จากในเกมกันเลยทีเดียวแถมมีบริการเติมเกมแบบไปใช้ E-Pass สุดเลยด้วยแต่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงแน่นอนนะใครที่สนใจสามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงผ่านทาง LINE แล้วก็แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ